สวัสดีครับมาพบกับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนแกมมาบ้างแล้วหัวข้อแกมมาวันนี้นะครับคือเรื่องเลอแวร์โพโนมินานน้องอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเฮ้ยเลอแวร์โพโนมินานมันคืออะไรอะแกสเปเซเลอแวร์โพโนมินานคำตอบนะครับมันคือรูปของกริยาที่ใช้ร่วมกันกับรูปของสรรพนามนะครับจะปรากฏอยู่ในภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นรูปของสรรพนามตัวนี้นะครับอย่างที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะเมอร์เตอร์เซอร์นูวูเซอร์นะครับจะแทนถึงประธานที่อยู่ข้างหน้ามันเท่านั้นนะครับมันไม่แทนสิ่งของมันไม่แทนคนหรือว่าไม่แทนสัตว์อย่างอื่นนะครับต้องแทนประธานที่อยู่ข้างหน้าตัวมันเองเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนกันว่าแบบโคโนมินานอยู่กี่แบบนะครับคําตอบก็คือมีอยู่4แบบนะฮะแบบแรกนะครับก็คือแบบโคโนมินานเคทีฟคอกมันคือกริยาที่แสดงเห็นว่าประธานเนี่ยทําอะไรกันสักอย่างนะครับซึ่งกันและกันข้อ2คือ verb pronominal cafechi หรือว่ากริยานั้นน่ะสะท้อนเข้าหาตัวประธานเองนะครับข้อ3มันคือ verb pronominal agens passif หรือว่ามันเป็นกริยาที่แสดงให้เห็นว่าประธานเนี่ยถูกกระทําข้อ4นะครับหน้าตาเซอร์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่เกี่ยวกับ3หัวข้อบนกริยาแบบแรกนะครับก็คือ verb pronominal cafechi cocหรือว่าเป็นกริยาที่แสดงให้เห็นว่าประธานเนี่ยทําอะไรกันสักอย่างนะครับซึ่งกันและกันนะแน่นอนครับเวลาพูดถึงซึ่งกันและกันเนี่ยประธานต้องมีมากกว่า2คนแน่นอนเลยตัวอย่างเช่นชองเอมาคือเซซงเทเลโฟเน่นะฮะหมายถึงว่าชองและมารีเนี่ยโทรศัพท์หากันเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของเซอร์ตัวนี้นะครับมันแสดงให้เห็นว่าประธานเขาทําอะไรกันนะซึ่งกันและกันคือทั้งชองแล้วก็มารีเนี่ยโทรศัพท์หากันทั้งคู่เลยนะครับต่อมานะครับโซฟีเอ็มว่านูซอมบัตจูหมายถึงว่าโซฟีและฉันเนี่ยตีกันนะครับที่ใส่นูไปตรงนี้นะคะมันคือโพโนมินานที่แสดงให้เห็นว่าโซฟีและฉันนั่นคือพวกเราถูกไหมตีกันทําอะไรซึ่งกันและกันนะครับที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเทเลโฟเน่ทำไมไม่เติม s และบัตจูทำไมเติม s นะครับคราวนี้นะครับน้องๆลองทำแบบทดสอบนะครับว่าข้อไหนเนี่ยไม่ใช่แบบโคโนมินานหรือข้อไหนเป็นแบบโคโนมินานนะครับข้อ R เชมเออร์โคแมนฉันไปเดินเล่นข้อ B นูนูโทรศัพท์น้องพวกเราโทรศัพท์หากันข้อ C เชเตอร์เขาคนเน่ฉันจำเธอได้ข้อไหนเป็นโคโนมินานนะครับคำตอบก็คือข้อ R และข้อ B เป็นโคโนมินานครับเพราะเราจะสังเกตได้ว่าเชอร์เมอร์โคแมนเนี่ยนะเมอร์นะครับจะแทนเชอร์ส่วนอีกประโยคนึงนะครับข้อเบนูนูโทรศัพท์น้องนูตัวที่2จะแทนนูตัวแรกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเชอร์เตอร์เคอร์กอนเน่ฉันจําเธอได้เธอกับฉันเป็นคนละตัวกันถูกไหมครับฉะนั้นข้อเซจึงไม่ใช่โคโนมินานครับกริยาแบบแรกนะครับก็คือเลิฟโคโนมินานคาติพ็อกหรือว่าเป็นกริยาที่แสดงให้เห็นว่าประธานเนี่ยทำอะไรกันสักอย่างนะครับซึ่งกันและกันนะแน่นอนครับเวลาพูดถึงซึ่งกันและกันเนี่ยประธานต้องมีมากกว่า2คนแน่นอนเลยตัวอย่างเช่นชองเอมาคือเซซงเทเลโฟเน่นะฮะหมายถึงว่าชองและมารีเนี่ยโทรศัพท์หากันเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของเซอร์ตัวนี้นะครับมันแสดงให้เห็นว่าประธานเขาทําอะไรกันนะซึ่งกันและกันคือทั้งชองแล้วก็มารีเนี่ยโทรศัพท์หากันทั้งคู่เลยนะครับต่อมานะครับโซฟีเอ็มว่านูซอมบัตจูหมายถึงว่าโซฟีและฉันเนี่ยตีกันนะครับที่ใส่นูไปตรงนี้นะคะมันคือโพโนมินานที่แสดงให้เห็นว่าโซฟีและฉันนั่นคือพวกเราถูกไหมตีกันทําอะไรซึ่งกันและกันนะครับที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเทเลโฟเน่ทำไมไม่เติม s และบัตจูทำไมเติม s นะครับต่อมานะครับเราจะมาไขรหัสกันแล้วว่าตะกี้เนี้ยเทเลโฟนเนี่ยทำไมไม่เติม s และประตูทำไมถึงเติม s นะครับเรื่องนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงถ้าเป็นเรื่องของการใช้โพโนมินานที่ควบคู่กับการใช้ตองโกโบเซ่ต่างๆนะครับหรือว่าการผสมอย่างเช่นพวกปาเซ่โกโบเซ่พวกวุสเกอร์ปากเฟ่พวกฟูตูอันตาเคียร์นะฮะแต่ว่าไม่ยากเกินหรอกอ่ะลองดูตรงนี้ก่อนนะครับชองเอมาคีเซซงเทเลโฟนเน่ชองกับมาคีเนี่ยโทรหากันนะครับเทเลโฟนเน่ที่ไม่เติม s นะครับเพราะว่าโครงสร้างแบบเนี่ยคือเทเลโฟนนี่ R เกี่ยวเกิงนะครับมีเพปโพ R ก่อนเสมอนะฮะถึงไม่เติม S นะครับ L เซอร์ซงแต่คือ E นะเธอเขียนหากันเมื่อวานนี้ที
ที่ไม่เติม s นะครับเพราะว่าแวบเอคีเนี่ยเอคีอาร์เกลเกิงก็คือเอคีและบวกกำลองนะครับจะสรุปได้ว่าถ้าเป็นคลิปฮอกนะครับเป็นแวบที่บวกด้วยกำลองเนี่ยเราจะไม่อากอร์เราจะไม่เติม s ไม่เติมไม่เติม s ใดๆทั้งนั้นนะฮะแอนติคลักในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงกริยาตัวนั้นนะต้องการเพโพซิชันหรือว่าเป็นบุพบทนะครับอย่างเช่นแวบเทเลโฟนเน่อาร์เกลเกิงไอคีอาร์เกลเกิงพวกนี้เนี่ยมีเพโพหมดเลยนะครับถ้าเทียบกันกับอีกตัวอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำไมต้องเติม s นะฮะตัวอย่างเช่นโซฟีเอมัวนูซอมบัตจูบัตจูตรงนี้เนี่ยจะเติม s นะครับเพราะว่าเรามาดูโครงสร้างแวบเนี่ยแวบบัตจูบัตเธอร์บัตเกลเกิงครับบัตระบวกกำตรงอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเลเดอร์ซองฟองเซอร์ซงแดดเดย์แดดเดย์เติม s นะครับเพราะว่าแดดเดย์บวกกำตรงเลยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นคลิปฮอกที่ดีแคลกนะครับหรือว่าเป็นแบบที่บวกกำตรงอยู่แล้วเนี่ยจะอักกอร์เสมอเมื่อใช้กับโพโนมินานคลิปฮอกนะครับแบบดีแคลกในที่นี้นะครับอย่าลืมว่ากริยาตัวนั้นอะต้องการกำมันหมายถึงว่ากริยานั้นต้องการกำนะครับโดยไม่มีเพโพมาขั้นระหว่างแบบและกำนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเราสามารถเน้นความหมายของคลิปฮอกหรือว่าความหมายซึ่งกันและกันได้นะครับด้วยการใส่คำว่าเลิงตักตักรถค่ะนะในกรณีที่มี2คนหรือว่าเลเซิงตักตักเลซอทค่ะในกรณีที่มีมากกว่า2คนนะฮะตัวอย่างเช่นสมสมัยเอสมศรีซองกูคาชลีนรถค่ะนะฮะสมสมัยและสมศรีเนี่ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสังเกตที่คำว่าลีนด้วยลีนนะฮะทำไมถึงใช้ลีนมันเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับมันแทนถึงสมสมัยหรือไม่ก็สมศรีทั้งสองคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับมี2คนนะต้องใช้เพศหญิงนะครับต่อมาเอลเซอร์ซงแต่คือลูอินอาร์ล็อตค่ะสังเกตอะไรไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยระหว่างเริงกับล็อตเนี่ยสามารถใส่อะไรได้ครับใส่เพโพซิชันหรือบุพบทอาร์ไปได้ด้วยเพราะว่าแวบเอคีต้องเอคีอาร์เกลเกิงนะครับต่อมานะฮะอีเซอร์ซงมองจีเลเซิงโซซอดค่ะนะฮะหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยโกหกซึ่งกันและกันนะพวกเขาโกหกกันมองตีต้องมองตีอาเกลเกิงใช่ไหมครับอาแล้วบวกกับเลก็กลายเป็นโออีกหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะนอกจากนี้นะครับเราสามารถเน้นความเป็นเคซิพ็อกได้อีกด้วยการใส่คำว่าองเทอร์ไปข้างหน้าคำนะครับเป็นเพรฟิกซ์นะครับเช่นคำว่าซองเทอร์แอดเดย์นะฮะ song ker add day กลายเป็นคำว่า song add day แปลว่าช่วยกันและกัน song ter due นะครับ due คือค่าใช่ไหมครับ on ter คือระหว่างนะหมายถึงค่ากันนะฮะ song ter due song ter ker khaye นะครับ ker khaye เนี่ยหมายถึงทะเลาะตรงนี้ซึ่งหมายถึงว่าอะไรฮะทะเลาะซึ่งกันและกันนะทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับอย่างในรูปนะฮะยิงหัวกันเลยนะครับต่อมาครับกลุ่มที่2ก็คือเลแวบโคโนมินานเคฟชีหรือว่าแวบที่มันแสดงให้เห็นว่าประธานเนี่ยทำตัวเองมันสะท้อนเข้าหาตัวเองนะครับเช่นแวบกลุ่มนี้นะฮะแวบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับเช่นแวบซาบิเย่แต่งตัวนะครับแวบเซอร์ลาเวอาบน้ำแวบเซอร์เลเวลุกขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้เซอร์เนี่ยจะมีความหมายอีกอย่างนึงนะครับมันจะกลายเป็นว่าอะไรอย่างเช่นแวบแวบอาบิเย่แปลว่าแต่งตัวให้กับใครครับนะเช่นชาบีเอิงน้องฟ้องฉันแต่งตัวให้กับเด็กนะครับแวบลาเวถ้าใช้โดยที่ไม่มีเซอร์นะครับจะหมายถึงอาบน้ำให้ใครนะครับหรือว่าแวบเลเวแปลว่ายกอะไรนะครับถ้ามีเซอร์เนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันอาบน้ำให้ตัวเองมันยกตัวเองก็คือมันลุกขึ้นใช่ไหมครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องที่พี่ต่อยอดจากเรื่องตะกี้นี้นะครับก็คือการอักกอเพศและพจน์นะครับตัวอย่างเช่นเอลเซปาร์ฟูเม่เธอพรมน้ำหอมให้กับตัวเองนะครับปาร์ฟูเม่ตัวนี้เนี่ยจะเติมเออที่ท้ายคำด้วยเพราะว่าอะไรครับจำได้ไหมฮะปาร์ฟูเม่ตัวนี้เนี่ยบอกด้วยกำตรงเสมอเลยใช่ไหมครับถ้ากำตรงตัวนี้เนี่ยไม่มีกำมาต่อท้ายแวบตัวนี้นะฮะเราจะอักกอตามเพศและพจน์ของประธานครับก็คือL มันเป็นเอกพจน์เพศหญิงใช่ไหมครับเราถึงเติมเออนะครับต่อมาครับถ้าเป็นประโยคนี้ L say parfumé les mains ห
หมายถึงว่าเธอพรมน้ําหอมใส่มือของตัวเองเลแมงก็คือเป็นมือใช่ไหมครับเลแมงเนี่ยเป็นกรรมตรงของแวบเซอร์ปาร์คพูเม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่อักกอนะครับที่แวบไปซีปาเซ่ปาร์คพูเม่อะไรนั้นเลยเพราะว่ามีกรรมตรงมาต่อท้ายห้ามอักกอนะครับถ้ากลับกันบ้านนะครับเราจะแทนคำว่าเลแมงนะครับซึ่งเป็นคำนามเนี่ยด้วยคำสรรพนามว่าเลเฉยๆนะครับมาไว้ข้างหน้าแวบเซอร์ลาเบ้บ้างนะครับเราจะเติมเออแอสที่ท้ายคำนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเขามีกฎอยู่ว่าถ้ากรรมตรงไม่ไว้ข้างหน้าเมื่อไหร่นะครับให้อักกอร์เพศและพจน์ให้เปลี่ยนเพศและพจน์ตามสรรพนามที่เป็นกรรมตรงตรงนั้นแหละนะฮะเลแมงเป็นเพศหญิงพหูพจน์ใช่ไหมครับเราถึงเติม er as ที่คำว่า larve นะครับกำตรงไว้ข้างหน้าให้อักกอร์เพศและพจน์เสมอเลยกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มที่3เนี่ยก็คือ verb pronominal assonance passive หรือว่าเป็น verb pronominal ที่ให้ความหมายวัตถุกระทำนะครับภาษาอังกฤษก็คือ passive voice ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักใช้กับประธานที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่พี่ยกมาฮะมีชีวิตนะครับนะตัวอย่างเช่น L suspend Julie torture Julie นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพูดว่า appellate เฉยๆโดยที่ไม่มี sir นะครับมันจะแปลว่าเรียกนะฮะเราต้องใส่คำว่า sir ไปข้างหน้าด้วยว่ามันให้ความหมายว่าถูกเรียกว่าอะไรนะครับเธอถูกเรียกว่า Julie ก็คือ torture Julie นั่นแหละอีกตัวอย่างนึงครับ le se serbois chaud นะหมายถึงว่าชาเนี่ยถูกดื่มร้อนก็หมายถึงว่าเขาดื่มชาร้อนกันนะฮะถ้าเราใช้บัวเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีเซอร์นะครับจะหมายถึงว่าดื่มแต่ว่าถ้าเซอร์บัวนะครับมันหมายถึงถูกดื่มนะครับโอเคนะฮะส่วนใหญ่นะครับใช้กับกริยาที่มีความหมายต่างๆแบบนี้นะฮะเช่นแบบซักควอตนะฮะแปลว่าเพิ่มขึ้นแบบเซอร์มองเช่นะฮะแปลว่าถูกกินนะครับแบบเซอร์ทาดุยนะคาดูก็คือ translate นั่นแหละแปลว่าแปลว่านะครับหรือว่าแวบเซฟาเซ่นะครับเพราะว่าถูกลบเติมมิติปริเยนะฮะก็คือถูกทำให้ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปหรือว่าแวบเซอร์วองเธอคือถูกขายกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเรียนกันวันนี้เนี่ยก็คือกลุ่มแวบโพโนมินานที่หน้าตาเซอร์ครับมันหมายถึงอะไรนั่นแน่นะครับมันหมายถึงแวบที่มันไม่ใช่แวบเคลิปฮอกเคเฟรชีหรือว่าซองสปาซีฟนะครับทั้ง3อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ3หัวข้อที่พี่พูดไปนะครับตอนนี้เรามีอยู่4หัวข้อนะครับก็คือเคซิฟคอกเคเฟรชีซองสปาซีฟแล้วก็หน้าตาเสริมแบบนี้นะครับหน้าตาเสริมแบบนี้จำไปดีนะครับก็มีประมาณเท่านี้แหละนะฮะเช่นแบบซับสเตนีหมายถึงอดกลั้นนะครับภาษาอังกฤษใช้แอบสเตนเนาะถ้าเราไม่มีเซอร์ไปข้างหน้านะครับจะมีความหมายแตกออกไปนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าอดกั้นนะครับแวบเซฟ็อกเซ่แปลว่าพยายามนะครับแวบซองเล่แปลว่าจากไปนะครับคล้ายๆกับคำว่าปาร์กตีแวบซองฟรีหนีไปนะครับเซอร์เมฟิเย่ไม่ไว้ใจไม่วางใจนะครับแวบเซอร์ซูเวนีจำได้แวบเซอร์ซีเดนะเซอร์ซีเดนะครับหมายถึงฆ่าตัวตายหรือว่าแวบเซฟคองเตอร์แปลว่าหลงไหลนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรื่องโพโนมินานก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนถ้าใครติดใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ลองดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะฮะ www.vocabdushu.com นะครับในตอนนี้นะครับก็จะจัดคอร์ส vocab คอร์ส grammar คอร์ส reading หรือว่า conversation ให้นะครับสงสัยเพิ่มเติมก็ไลน์มาได้ที่ p vocab นะครับ